สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูสรรพสิทธิ์ยืนยาวในตัวอย่างที่ 2.3 กันนะครับวันนี้ก็มีรูปภาพไอโซเมตริกมาให้ฝึกทักษะกันอีกแล้วนะครับซึ่งรูปภาพลักษณะของภาพไอโซเมตริกก็จะมีการใช้ลักษณะของการออกแบบส่วนต่างๆได้หลายส่วนนะครับเข้ามาใช้แล้วก็ได้ใช้เครื่องมือตัวเดิมที่เคยเรียนผ่านมานะครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะครับทีนี้เราก็มาลองเริ่มกันเลยนะครับทีนี้ในลักษณะการทำงานของชิ้นงานนะครับเราสามารถทำจากท็อปวิวได้นะครับหรือท็อปเพลนที่เราเรียกกันในโปรแกรม SolidWorks นะครับถ้าพร้อมแล้วเราสามารถมาเริ่มกันเลยนะครับก็เข้าที่ปุ่มนิวแล้วก็พาร์ทนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเปิดโปรแกรมครั้งแรกก็จะใช้เวลาในการโหลดสักนิดนึงนะครับแล้วแต่ศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของใครของมันนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับชิ้นงานเรานะครับในวันนี้ก็จะเปิดชิ้นงานอยู่ในลักษณะของท็อปเพลนนะครับท็อปเพลนเราจะทำในรูปของท็อปเพลนด้านนี้นะครับก็ไปที่ท็อปเพลนแล้วก็กดนะครับสเก็ตนะครับเข้าสู่สเก็ตแล้วนะครับเราก็ดำเนินการสร้างนะครับรูปทรงของภาพได้เลยนะครับใช้ลายก็ได้นะครับดึงออกไปนะครับทีนี้ในลักษณะของการจะสร้างส่วนโค้งนะครับวิธีการก็ให้นะครับดึงออกไปแล้วกลับมาที่จุดนะครับสัญลักษณ์จะรูปเป็นรูปโค้งเข้ามานะครับเราก็ให้เส้นมันลักษณะแสดงคือการ snap ของเส้นแล้วก็คลิก1ครั้งแล้วดึงกลับมาให้ตั้งฉากซึ่งกันและกันทั้งในแนวนอนแนวตั้งแล้วก็มาถึงในส่วนของจุดเริ่มต้นก็จะมีเส้น snap ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเราก็คลิก1ครั้งแล้วก็ลงมาบรรจบกันที่จุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับเราก็จะได้ในส่วนของโปรไฟล์ในส่วนของ top view เบื้องต้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะดำเนินการในการสร้างลักษณะการกำหนดนะครับการกำหนดขนาดตัวแรกก็ไปที่เครื่องมือ Smart Dimension นะครับเราก็มากำหนดขนาดขนาดเขาบอกไว้ที่ 82.55 นะครับแล้วก็ 82.55 นะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกหรือกดปุ่ม Enter อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจากนั้นในส่วนของส่วนโค้งนะครับจะมีรัศมีอยู่ที่ R30.48 เราก็กำหนดนะครับ R30.48 นะครับก็กดเครื่องหมายถูกก็จะได้ลักษณะนะครับในส่วนของเส้นโค้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะดำเนินการสร้างพื้นผิวนะครับขึ้นมาทั้งหมดนะครับดูที่ว่าความสูงทั้งหมดของชิ้นงานชิ้นนี้นะครับจะมีความสูงอยู่ที่44.45 นะครับเราก็จะออกจากสเก็ตนะครับโอเคแล้วก็เซตไอโซเมตริกนะครับเนี่ยเมาส์เป็นขยับยังไงไม่รู้นะครับการย่อขยายนะครับอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปแต่ในส่วนของการเรียนเราในส่วนของทฤษฎีเราก็จะพูดกันไปแล้วนะครับคือการหมุนโรลเลอร์บนเมาส์นะครับเข้าและออกนะครับก็สามารถที่จะขยายแล้วก็ทั้งซูมเอาแล้วซูมอินประมาณนี้นะครับจากนั้นครับเราจะดำเนินการเปิดนะครับในส่วนของสักเก็ตตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ยืดขึ้นไปนะครับอยู่ที่ 44.45 นะครับแล้วก็ไป extrude นะครับอยู่ที่ลักษณะ direction เป็น bright นะครับแล้วก็เป็น 44.45 แล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะได้ความหนาที่ยืดขึ้นมานะครับก็กดเครื่องหมายถูก1ครั้งนะครับก็จะได้ชิ้นงานออกมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นครับให้เราทำการนะครับตัดส่วนนี้ลงไปเห็นไหมครับตัดส่วนนี้ลงไปก็จะมีความลึกลงไป 31.75 นะครับเราจะตัดส่วนนี้ลงไปก่อนนะครับเพราะว่าการตัดส่วนนี้ก็จะแตกต่างกันไปอีกนะครับโอเคส่วนที่เราตัดออกไปนะครับวัดจากขอบมาถึงขอบฝั่งนี้อยู่ที่ 50.80
ดังนั้นเราก็จะเปิดสเก็ตชิ้นงานอยู่ที่ผิวด้านบนนะครับคลิกที่ผิวด้านบนที่ต้องการเปิดสเก็ตแล้วก็คลิกสเก็ตนะครับเซต normal to ให้พื้นผิวของเรานั้นนะครับเปิดขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับในส่วนของ corner rectangle นะครับเริ่มจากมุมนี้ก็แล้วกันนะครับขึ้นมาให้มาตรงจุดนะครับตรงจุดปุ๊บนะครับก็ผ่านมาใหม่ตรงจุดนะครับได้แล้วคลิก select นะครับจากนั้นเราก็ชนระยะตรงนี้นะครับ 50.80 นะครับกำหนดระยะ 50.80 นะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกเราก็จะได้ระยะจากนั้นส่วนโค้งครับส่วนโค้งตรงนี้ก็ต้องตัดไปพร้อมกันเช่นเดียวกันดังนั้นวิธีการนะครับเราก็จะใช้ convert entity นะครับคลิก convert entity แล้วก็คลิกที่เส้นเราก็จะได้ส่วนที่เป็นการสร้างเส้นขึ้นมาแล้วก็คลิกโอเคเราจะได้เส้นที่เราต้องการขึ้นมา1เส้นทีนี้ให้เส้นเหล่านี้นะครับมาเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเราก็ใช้trim entity แล้วก็เลือก power trim แล้วก็คลิกเมาส์ลากเส้นตัดนะครับก็จะได้ในส่วนที่เราต้องการเป็นชิ้นเดียวกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นออกจากสเก็ตเซต isometric นะครับจากนั้นเราจะทำการตัดลงไป 31.75 ก็ใช้คำสั่ง extrude cut นะครับระยะ 31.75นะครับคลิกเครื่องหมายถูกนะครับก็จะตัดส่วนนี้ลงไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการตัดเซาะร่องนะครับบริเวณส่วนนี้นะครับขนาด 25.40 นะครับความหนาจากขอบตรงนี้ไปอีก 12.70 นะครับแปลว่าเราจะตัดเฉพาะเซาะร่องนี้นะครับแล้วก็ลึกลงไปเหลือ 19.05 นะครับก็มาเปิดสเก็ตที่ผิวตรงนี้ครับเซต normal true เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ corner rectangle คลิกที่เส้นนะครับแล้วก็ลากลงมานะครับมาบรรจบกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก select นะครับจากนั้นกำหนดขนาดนะครับ 25.40 คลิกโอเคนะครับจากนั้นนะครับกำหนดระยะนะครับจากขอบเส้นจนไปถึงขอบเส้นผิวงานอยู่ที่ 12.70 นะครับคลิกโอเคเราก็จะได้ระยะส่วนที่เราต้องการตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ออกจากสเก็ตแล้วก็เซตไอโซเมตริกให้เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับจากนั้นเราจะตัดลงมานะครับโดยตัดลงมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราจะเหลืออยู่ที่ 19.05 ในตัวอย่างคราวที่แล้วนะครับครูก็ได้พูดไปแล้วว่าจะมีคำสั่งหนึ่งที่เราใช้ในส่วนของการ extrude cut เนาะนะครับเราก็จะใช้ extrude cut จากนั้นในส่วนของ direction เนี่ยเราจะเลือกเป็น offset from surface นะครับก็คือดูว่าผิวที่เราเหลือนั้นจะเหลือเท่าไหร่นะครับก็ย้ายขึ้นมาแล้วก็คลิกที่ผิวเหลือผิวเท่าไหร่ครับก็เหลืออยู่ที่ 19.05 นะครับตรงนี้เราไม่ต้องบวกลบจริงๆถามว่าบวกลบได้ไหมก็สามารถบวกลบได้โดยใช้อะไรครับ 44.45 ลบด้วย 19.05 ก็จะได้ระยะส่วนที่ตัดออกไปแต่ส่วนนี้โปรแกรมก็มีคำสั่งที่อเนกประสงค์ช่วยให้การทำงานของเรานั้นสามารถทำงานได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับก็เซตไอโซเมตริกกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็คลิกโอเคนะครับระยะส่วนนี้ก็จะได้ตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นครับเราจะทำการตัดตรงส่วนนี้ครับตัดตรงส่วนนี้นะครับโดยแต่ละฝั่งจะอยู่ที่ 15.24 นะครับถ้าเราดูไอโซเมตริกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราตัดส่วนนี้ออกไปส่วนที่ตัดนะครับระยะก็คือส่วนที่เหลือใช่ไหมครับตัดออกดังนั้นเราก็จะสร้างสี่เหลี่ยมบริเวณนี้ตัดลงไปเราจะเปิดสเก็ตบริเวณผิวด้านบนนะครับ
จากนั้นนะครับเราจะไปเลือกนะครับเครื่องมือก็คือ corner rectangle นะครับเลื่อนลงมานะครับให้มาถึงขอบที่เราเห็นเป็นเส้น snap สีส้มนะครับก็คลิกอีกถึงครั้งนะครับแล้วก็ select ออกไปจากนั้นกำหนดขนาดครับเราก็กำหนดจากขอบถึงเส้นได้เลย15.24 นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับ 15.24 คลิกเข้าหมายถูกนะครับก็จะได้เส้นออกมาเป็น fully defined เป็นเส้นสีส้มแล้วนะครับลักษณะการตัดก็ตัดนะครับลงมาอยู่ที่ 19.05 นะครับตรงนี้จะเป็นมุมด้านข้างที่เรามองเห็นนะครับ 19.05 โอเคออกจากสเก็ตแล้วเนาะนะครับออกจากสเก็ตปรับไอโซเมตริกนะครับให้มองเห็นได้ง่ายตัดลงมาคำสั่งตัดก็คือ extrude cut นะครับระยะอยู่ที่นะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นบรายนะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นบราย 19.05 โอเคเนาะก็คลิกโอเคนะครับก็จะได้ในส่วนของการตัดนะครับได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ก็จะเหลืออะไรครับเหลือวงกลมเนาะเหลือวงกลมวงกลมนี้มีไดมิเตอร์อยู่ที่ 22.35 นะครับเป็นเส้นที่สัมผัสส่วนโค้งเดียวกันนะครับใช้รัศมีส่วนโค้งเดียวกันแล้วก็มาเปิดสเก็ตที่บริเวณผิวนี้ครับเซต normal to เรียบร้อยครับเราจะใช้คำสั่ง circle ไปที่ในส่วนของหาจุดกึ่งกลางโดยเอาเมาส์ไปชี้ที่ขอบของเส้นโค้งนะครับเขาจะเห็นจุดรัศมีเดียวกันของส่วนโค้งนี้นะครับเราก็เอาเมาส์มาคลิกที่จุดนะครับแล้วก็ลากออกมาแล้วก็คลิก select นะครับกำหนดขนาดนะครับอยู่ที่ 22.35 นะครับคลิกโอเคโอเคครับได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราไปตัดกันต่อนะครับคำสั่งตัดเหมือนเดิมก็คืออะไรครับextrude cut นะครับระยะการตัดตรงนี้เหลือเท่าไหร่จำไม่ค่อยได้จำไม่ได้เราเลือกง่ายสุดครับใช้คำสั่ง true all เจาะทะลุไปเลยนะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกเราก็จะได้รูของวงกลมที่เราจะเจาะไปในส่วนของการทำรอยเชื่อมหรือรอยเส้นโค้งรัศมีโค้งนะครับบริเวณผิวนะครับเขาเรียกจะมีคำสั่งที่จะนำมาใช้นะครับเราเรียกว่าคำสั่ง fillet นะครับซึ่งคำสั่ง fillet นี้นะครับก็จะอยู่ในหมวดของฟีเจอร์แล้วก็หมวดของสเก็ตก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำในขณะที่อยู่ในรูปของหมวดไหนนะครับเหมือนวันนี้เราจะทำก็คืออยู่ในหมวดของฟีเจอร์ก็คือหมวด 3D เลยนะครับคือบริเวณนี้เราจะทำการ fillet เขานะครับก็ไปคลิกที่คำสั่ง fillet นะครับคลิก fillet เสร็จเรียบร้อยก็จะมีคำสั่งให้เรามาเลือกเช่นfillet type นะครับเราก็เลือกเป็น constant size fillet นะครับแล้วก็ fillet parameter นะครับโจทย์กำหนดมาให้ก็คือ R9.65 เราก็มาป้อนตัวเลข 9.65 นะครับก็จะได้ลักษณะของ fillet parameter จากนั้น item to fillet ก็คือจะต้องให้ active เป็นสีฟ้านะครับจากนั้นเมาส์เราจะไปคลิกเลือกจุดที่ต้องการ fillet นะครับเหมือนในตัวอย่างก็ตรงจุดที่กำลังชี้อยู่นะครับเส้นไหนที่เราชี้ก็คือจุดที่เกิดเป็นเส้นสีส้มโผล่ขึ้นมานะครับนะครับบางคนอาจจะไม่เกิดเส้นสีเหลืองที่มองเห็นตอนนี้ตอนนี้เขาเรียกว่าการพรีวิวนะครับเราก็สามารถคลิกเลือกฟูลพรีวิวนะครับก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าลักษณะการเกิดฟิลเลตจะเกิดเป็นลักษณะส่วนโค้งประมาณนี้นะครับเมื่อได้เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วเราก็คลิกโอเคหรือกดเครื่องหมายถูกนะครับก็จะได้ในส่วนของชิ้นงานนะครับเป็นรูปไอโซเมตริกนะครับเป็นไปตามแบบนะครับเราก็มาดูหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเหมือนฝาแฝดกันเลยดังนั้นนะครับก็ชิ้นงานเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ 2.3 นะครับก็ฝากให้ผู้เรียนนะครับหรือผู้ที่ติดตามรับชมวิดีโอชุดนี้นะครับไปลองฝึกฝนกันนะครับถ้าต้องการให้ทำลักษณะภาพแบบไหน ISO แบบไหนหรือภาพประกอบอะไรก็สามารถป้อนข้อมูลนะครับหรือพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการแนะนำน
นะครับหรือติชมได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้สุดท้ายก็มาดูลักษณะการตรวจสอบแล้วก็เข้าที่แท็บ evaluate นะครับแล้วก็ math property นะครับmath ของเขาจะอยู่ที่ 122.92 กรัมนะครับก็ไปลองตรวจสอบตรวจเช็คกันดูนะครับให้เป็นแนวทางเพื่อให้ฝึกฝนกันนะครับหลายๆท่านนะครับถ้าได้ฝึกฝนบ่อยๆนะครับก็จะสามารถที่จะทำชิ้นงานต่างๆออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับจริงๆชิ้นงานนี้ถ้าทำโดยไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับก็ทำตามปกติถ้าเรามีความชำนาญมีทักษะแล้วนะครับภาพนี้ไม่น่าจะเกิน 3-5 นาทีเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็มาเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่ติดตามหรือรับชมอยู่เนี้ยนะครับเป็นแนวทางนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คุยใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวมีเวลาเข้ามาดูแล้วก็จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆต่อไปสุดท้ายนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ